สวัสดีทุกคนครับวันนี้เอ็นมินมาอยู่งานกระเทียมและข้องดีอำเภอน้ำปาดครับอันนี้ก็หามาเบิ่งบรรยากาศเนาะแต่ก่อนอื่นเอ็นมินนี่บอกว่าจากผลสำรวจหรือว่าการโหวตแบบบ่เป็นทางการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เนาะลงความเห็นว่าชาวน้ำปาดเนี่ยเป็นอำเภอที่มีคนหน้าตาดีร้ายที่สุดครับวันนี้เอ็นมินก็หามาเบิ่งเนาะกับบรรยากาศของการเปิดงานกระเทียมและข้องดีอำเภอน้ำปาดแล้วก็มาเบิ่งซาน้ำปาดหอมนี่แหละครับงานกระเทียมก็จัดขึ้นเป็นประจำ6ปีเนาะแล้วก็แน่นอนว่ากระเทียมก็เป็นสิ่งที่เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของอำเภอน้ำปาดนะครับอันนี้งานกระเทียมก็มีคนอีล็อกมาขายหอมกับละ50บาทครับอันนี้เห็นทางล่างแวบๆในนิ่งซาน้ำปาดครับนี่เป็นขบวนงานเปิดงานกระเทียมของอำเภอน้ำปาดนะก็มีหลวงผู้ว่ามาเปิดแล้วครับนี่ก็เอ็นมีก็เอาบรรยากาศมาฝากเนาะเพื่อว่าไฮไลท์คนก็อยากเห็นวัฒนธรรมหรือว่าอยากเห็นวิถีชีวิตของคนของหินอำเภอน้ำปาดก็อีแบบนี้แหละครับเป็นสุมส่วนของเกษตรกรนะครับกับข้าราชการในเมืองน้ำปาดนี่บ่เป็นข้าราชการก็เกษตรกรนะครับการค้าขายนี่ก็ยังน้อยอยู่ครับแต่ก็มีนะครับก็คือว่าอยู่กันแบบสงบสุขแหละครับอันนี้ก็เป็นวงดุริยางค์ของโรงเรียนประจำอำเภอเนาะอันนี้ก็ก็มีความสวยงามครับก็ได้อัพงานแบบนี้ก็ได้อัพความร่วมมือจากรวมมือได้อัพความร่วมมือจากไล่ไฟล์นะครับก่อนที่จัดงานแบบนี้ได้นะก็คือว่าเป็นอำเภอน้อยๆนะครับแต่ว่ามีความสมัครสมานสามัคคีกันนะครับเหตุให้งานแบบนี้ออกมาอันนี้นางเบิ่งแบบตั้งอกตั้งใจเลยครับก็เป็นความนะฮะก้องสาบานเนาะหลายๆคนก็มีงานใหญ่ๆเฮียนึงก็อีได้มาในตัวอำเภอเฮียนึงนะเพราะว่าอำเภอน้ำปาดได้มันก็ใหญ่เนาะปางหมู่บ้านก็อยู่ห่างไกลเลยครับอันนี้ก็เป็นภาพการเปิดงานแล้วครับใครเบื่อเอ็ดมินก็ถามว่าเบื้องบรรยากาศเนาะบรรยากาศของงานกระเทียมครับก็มีความเป็นไปได้ครับการเดินขบวนนี้ก็บอกยังได้หลายอย่างนะกับเรื่องราวของอำเภอน้ำปาดครับอันนี้ก็เป็นอีเห็นอยู่นี่แฮเป็นอาวุธของจริงของพญาปาดเลยครับที่มีมาในสมัยอยุธยาเนาะเป็นผู้นำสุมส่วนแถวนี้แล้วครับเป็นเท่าเอิญว่าเป็นบรรพบุรุษหรือว่าเป็นบุคคลสำคัญของอำเภอน้ำปาดนี่ครับพอมีงานแค่นึงเพื่อนก็เอาอาวุธประจำกายเนาะของพญาปาดเป็นข้องแห่แล้วครับข้องโบราณนะครับเอามาให้เบิ่งเนาะก็คือว่าเป็นสูตรรวมใจของคนอำเภอน้ำปาดแล้วครับคำขวัญของน้ำปาดก็คือกระเหี่ยมมีซื่อครับเรื่องหรือสักใหญ่สูตรรวมใจพญาปาดครับงามอมศาสตร์ผู้สร้อยดาวครับอันนี้ก็เป็นคำขวัญประจำอำเภอนะอันนี้ก็เป็นการแต่งกายของคนในอำเภอน้ำปาดนะครับอำเภอก็มีเอกลักษณ์เนาะก็แน่นอนว่าใส่ซิ้นครับใส่ซิ้นแล้วก็มีซื้อเสียงก็คือพาซิ้นตีนจกครับอันนี้ก็เอาก็เก็บภาพบรรยากาศไปก่อนเนาะก่อนอื่นแอดมินก็ต้องข้อโหทุสมครับเพราะว่าบางย่างมีภาพงามๆแล้วเอ็นมินบ่สามารถที่อีบ้นไปหายกับเข้าได้เอ็นมินก็บ่ค่อยสบายเลยครับคือห้องเสียแล้วครับก็คือหายมาได้ให้เบิ่งน้อยนึงแล้วครับอันนี้ก็เก็บบรรยากาศนะครับในอำเภอน้ำปาดนี่เนาะเพิ่นก็เข้าเอิ้นว่ามีลายสุมสนแล้วครับพี่อยู่รวมกันเนาะแต่เราสมส่วนกับอีวาวแตกต่างกันออกไปกับอีวาวคือแอดมินแดแล้วก็ต่างกันน้อยนึงล่ะรวมๆกันแล้วก็วาวคือกันทั้งอำเภอแล้วครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมอีกตึมกิจกรรมหนึ่งที่สามารถรวบรวมคนแต่ละสมส่วนมาจัดงานแล้วก็มารวมไม้รวมมือกันแสดงอ๋อเครื่องความสามัคคีของคนในสมส่วนแล้วครับอันนี้นะครับเป็นนางลำที่ฟ้อนลำดาบอยู่แบบนี้นะครับถ้าสมมติว่า
แอดมินมีเลี้ยงก็เพิ่นเนาะแอดมินให้เพิ่นแทงวัดมือวัดคืนเลยครับแอดมินยอมครับโหงามเนาะเออยอมครับนี่ก็เป็นความขบวนเข้าเอิ้นว่าจำลองเหตุการณ์มาจากสมัยโบราณนะครับเพิ่นก็มีกองกำลังเนาะมีม้ามีช้างมีหยังเพราะว่าในมหือน้ำป้าได้ก็เป็นส่วนหนึ่งก็หัวเมืองพิสัยเนาะในสมัยโบราณนะครับในสมัยอยุธยาครับนี่ก็เป็นจำลองการแต่งกายของนักรบโบราณเนาะก็มีไล่กลุ่มนะครับทั้งเป็นทั้งห้าห้านักรบเป็นทั้งชาวนาเป็นทั้งคนประสาสนนี่ก็ร่วมไม้ร่วมมือกันปกป้องดินแดนหรือว่าปกป้องชุมชนของตัวเองเนาะอันนี้ก็เป็นเด็กน้อยผู้สาวน้ำป้านะครับก็อีสลายก็อีหน้าตาดีแบบนี้แล้วครับ อันนี้เอ็นวินบ่ได้เว้าเองนะครับเป็นคนการโหวตในสมัยที่เอ็นวินเรียนอยู่ราชภัฏเนาะเพิ่นเว้าว่าซาน้ำป้านมีแต่คนงามๆแล้วส่วนไล่ก็อีหน้าตาอ้อคมๆนะครับอยู่กับอีปกไอ้คือคนอำเภออื่นๆเท่าใดนะครับอาที่แยกออกได้แบบง่ายครับมีอัตลักษณ์ของตัวเองทั้งหน้าตาและภาษาเลยครับเอ็นวินหายให้เบิ่งแต่ข้างล่างเอ็นวินยักไปหายใกล้ๆอย่างถือเอ็นวินเข้าไปบ่ได้คนไล่ครับเดี๋ยวไอ้วีดีพยายามไปหายให้เบิ่งเดี๋ยวว่าเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของหน้าตาคนน้ำปลาเจ้าน้ำปลาอีอีงามขนาดใดนะนี่ก็เป็นแบบนี้แหละครับอีก็อีคมๆนี่เห็นแต่ข้างค้างก็ฮู้แล้วนะว่าฮู้งามครับอันนี้มาอวยกันแบบออกหน้าออกตาเลยนะอันนี้ฮะคนนี้ไปถึงแม้ว่าอายุยี่ค่อนข้างไล่ก็ไม่ความว่าอายุเยอะแล้วจะก็ยังมีความงามครับความงามที่ยังลุ่งเลี่ยอยู่ไล่โหดสมควรครับอันนี้เอมินก็เอามาให้เบิ่งแล้วว่าวยอกกันนะครับนี่ฮะเป็นขบวนเดินข้องสาบานเนาะที่เพิ่นเดินขบวนเพื่อมาเปิดงานกระเทียมนะครับนี่ก็มีความมวนซื้นเงินหอสมควรก็บ่ฮู้ว่าโดนตัวใดมาคือกันบ่มีครับก็คือเพิ่นสนุกสนานนะเป็นงานที่เป็นงานที่ดีนะเออก็ต้องมีความสนุกสนานเข้ามาปะปนไปนะครับส่วนลายคนอำเภอน้ำป้าโดยลักษณะนิสัยแล้วก็อีเป็นคนแบบนี้ก็เงียบเงียบส่วนลายอีขี้อายนะแต่ก็ยังมีเขาเอื้อนว่าความสนุกสนานแทรกซึมก็มาโดยลักษณะนิสัยนะสลายก็ยอขี้อายแต่ว่าก็เอาอย่างเฮ็ดนี่แหละครับอันนี้ก็เป็นของอบต.น้ำไผ่น้ำไผ่ก็คือตำบลนึงในอำเภอน้ำป้านี่ครับเพิ่นก็จัดงานกันนะแล้วก็มีแต่ละตำบลแต่ละตำบลก็มาเดินขบวนแล้วครับอันนี้แอดมินออกมาแล้วครับเอ็นมินก็มาหายเบิ่งมุมสูงเนาะว่าเออก็งานก็เป็นลักษณะแบบนี้ครับแล้วก็มีร้านค่ายข้องมีกิจกรรมบันเทิงหรือว่าดนตรีคืองานทั่วๆไปแล้วครับมีนักร้องจากวงอื่นมานักร้องดังๆนะครับก็มาส่วนลายก็เป็นพวกนักร้องแบบคนชาวบ้านแบบนี้แหละครับว่าง่ายคือลูกทุ่งเนี่ยแต่ว่าแอนมินก็อีไปดีไซน์ล็อกเนาะแค่ก็ยังหอฟังเนี่ยอยู่ครับเดี๋ยวหามีโอกาสแอนมินก็ไปเก็บบรรยากาศคอนเสิร์ตมาให้เบิ่งแล้วครับอันนี้ก็เป็นการเดินขบวนที่ออกมาแล้วครับในสิ้นสุดแล้วเนาะก็เก็บบรรยากาศรวมๆแบบนี้แหละครับกับเว้ากันเนาะกับเอาแค่เขาเอ่ยว่าเรื่องราวในซุ้มสนแบบนี้แล้วครับมาให้เบิ่งเนาะว่างานกระเหี่ยมก็จัดขึ้นช่วงนี้ล่ะครับของ66ปีครับก็เป็นงานลื่นเลิงที่มีในอำเภอน้ำปาดเนาะนี่กับเก็บบรรยากาศแบบนี้มาฝากกันครับอำเภอน้ำปาดจังหวัดอุตรดิตถ์เมืองงาม
สร้างงามที่สุดในจังหวัดแล้วครับ